ตรงกลางเนี่ยเป็นหัวใจของเหรียญนี้นะครับมีตัวอักษรขอมไทยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคาถายยถาสัพพีนะครับอภิวาทนศีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญที่ลึกนะครับสำคัญเหรียญหนึ่งในสมัยรัชกาลที่6นะครับซึ่งชื่อเหรียญว่าเหรียญที่ลึกนะฮะฉลอง60พรรษาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนะครับปี2463ประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนะครับท่านเป็นโอรสรัชกาลที่4และกับเจ้าจอมมาดาแพประสูติเมื่อวันที่12เมษายน2403ในวันนั้นฝนตกฟ้ารั่วแล้วซึ่งธรรมเนียมไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อกันว่าฝนเนี่ยมาจากพระพิโรนทรงนาคแล้วนาคเนี่ยจะมาพ่นน้ำนะครับเป็นฝนหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆนะครับท่านได้รับพระราชทานพระนามว่าพระองค์เจ้ามนุษย์สนาคมานพนะครับพระองค์ท่านมีความเชี่ยวชาญในภาษาบาลีนะครับสามารถแปลบาลีตั้งแต่พะเยานะครับก่อนที่จะบวชนะครับจนกระทั่งพระชนม์อายุ13ขวบนะหลังจากที่โสกันแล้วท่านก็ผนวดเป็นสามเณรนะครับมีพระอุปชาคือกรมสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวรยายงกรนะครับเป็นพระอุปชานะครับแล้วก็มาศึกษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ไปศึกษาต่อที่วัดมกุฏนะครับวัดราชาธิวาสพระองค์ท่านสำเร็จปริญญา5ประโยคตั้งแต่ทรงผนวดได้เพียง3ปีนะซึ่งถือว่าท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาบาลีมากพอมาถึงปี2424นะได้รับสถาปนาเป็นกรมบำรุงวชิรยานวโรรสนะครับพอมาถึงปี2435เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวรยายงกรสิ้นพระชนม์แล้วท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดบวรนิเวศนะครับพอถึง2449นะครับพระองค์ท่านได้สถาปนาเป็นกรมหลวงนะครับเลื่อนจากกรมหลวงมาเป็นกรมหลวงมีเหรียญที่ทำเป็นที่ลึกอันนี้ใช้ชื่อว่าเหรียญจตุริยาลิยสัตว์นะเป็นรูปหนังสือ4ตัวก็คือทุสะนิมะทุก็คือทุกสะคือสมุทัยนิก็คือนิโรธมะก็คือมรรคนะครับอันนี้เป็นอริยสัจ4ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับพอมาถึงปี2453ต้นรัชกาลที่6นะครับทรงมีจัดพระราชพิธีมหาสมณุติมังคลาภิเษกครับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนะครับซึ่งในงานนี้มีสร้างเหรียญด้วยนะครับเหรียญลักษณะเป็นรูปใบสาเกนะครับด้านหน้าเป็นรูปดอกสมาธิขัดสมาธิด้านหลังเนี่ยเขียนว่ามหาสมุทราภิเษก2453นะครับวันนั้นที่สถาปนาเป็นสมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเนี่ยถือว่าสถาปนาเป็นพระสังฆราชเจ้านะครับสกลมหาสังฆปริณายกนะครับในตอนต้นรัชกาลที่6นะครับเมื่อมาถึงปี2464ซึ่งทรงพระชนมายุได้60พรรษาก็มีการจัดฉลองนะครับพระชนมายุ60พรรษาจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับซึ่งรัชกาลที่6เสด็จมาถวายน้ำพระมหาสังฆ์นะครับเหรียญนี้มี2แบบนะครับอย่างแรกเลยเป็นเหรียญใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง74มิลลิเมตรนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนะฮะผินพระพักไปทางด้านซ้ายนะครับส่วนด้านบนเนี่ยขอบเหรียญจะมีตัวอักษรเป็นอักษรขอมไทยนะอ่านว่ามนุษนาโคนะครับวชิรยานวโรรสโสพระวชิรยานเนี่ยก็คือพระฉายาของรัชกาลที่4ตอนที่ทรงผนวดนะครับเป็นพระภิกษุก่อนที่ขึ้นครองราชนะครับเป็นพระฉายาว่าวชิรยานเทรัสสะนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์นะฮะเป็นรูปเพชรประกายสองแสงนะครับคำว่าเพชรเนี่ยในภาษาบาลีนะฮะซึ่งก็หมายความว่าวชิระใช้แทนพระนามว่าวชิรยานวโรรสนะฮะด้านล่างจะมีดอกบัว2ดอกนะครับด้านบนแล้วก็อีก2ดอกด้านล่างพร้อมด้วยใบบัวนะครับระหว่างนี้ก็จะมีปีศักราชนะฮะ2463ตรงกลางเนี่ยเป็นหัวใจของเหรียญนี้นะครับมีตัวอักษรขอมไทยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคาถายยถาสัพพีนะครับอภิวาทนศีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมา
วัฒนติอายุวันโนสุขังพลังนะครับซึ่งมีความหมายว่าพรสี่ประการนะฮะคืออายุวันะสุขพละย่อมเจริญแก่ผู้กราบไหว้เป็นปกตินะครับแล้วก็นอบน้อมต่อผู้เจริญแล้วเป็นนิดนะครับอันนี้เป็นความหมายนะครับส่วนเหรียญเล็กนะครับแบบที่2ขนาดเล็กครับเป็นรูปไข่นะด้านบนมีกรอบข้างบนนะครับขนาดกว้างนะครับ28มิลลิเมตรยาว35มิลลิเมตรนะครับด้านหน้าเป็นพระรูปนะฮะแล้วก็ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวอักษรของไทยเหมือนกันนะว่ามนุษนาโควชิริยานวโรรสนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นด้านบนนี่จะเป็นคล้ายๆเป็นดอกบัวบานนะครับอยู่บนใบบัวนะครับส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นบัวตูมนะครับหมายว่าบัวใต้น้ํากับบัวเหนือน้ํานะครับถ้าบัวเหนือน้ําก็จะเป็นบัวบัวบานแล้วนะครับอันนี้เป็นปริศนาธรรมของพุทธศาสนาอย่างนึงครับส่วนตรงกลางก็จะมีพระคาถาเหมือนกันครับอภิวาทนศีลสะนิจจังพุทธาปัจจัยโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังเป็นพรที่พระสงฆ์จะมอบให้พวกเราที่ไปทำบุญสำหรับเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่ตั้งขึ้นในปี2463นะครับในวรโอกาสที่พระองค์มีพระชนมายุได้60พรรษานะครับพระราชพิธีเนี่ยจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหารนะระหว่างวันที่11ถึง13เมษายนนะครับ2463แล้ววันสำคัญคือวันที่ตรงกับวันประสูติคือวันที่12เมษายน2463เนี่ยรัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินเดินมาที่วัดบวรนิเวศนะครับแล้วมาถวายน้ำพระมหาสังฆ์นะครับในวันนั้นเนี่ยมีนักพรตจีนอันนำนะฮะคืออันนำก็คือเวียดนามแล้วพระพรตจีนด้วยแล้วก็พระภิกษุไทยมาร่วมการฉลองครั้งนี้ด้วยนะซึ่งถือว่าท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับซึ่งเป็นสกลมหาสังฆปรินายกคือบ้านเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาพระสังฆราชของไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระสังฆราชของทั่วโลกนะครับเพราะว่าเราเป็นศูนย์กลางนะครับสำหรับพระปีชาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมประชาวชิรญาณวโรรสเนี่ยท่านเชี่ยวชาญพระบาลีนะภาษาบาลีเชี่ยวชาญมากนะครับแล้วก็เรื่องภาษาอังกฤษนะฮะสังเฟรดได้ภาษาสันสกฤตก็ได้นะครับเพราะกรณีกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านก็คือจัดการคณะสงฆ์ทั่วประเทศนะครับท่านเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจนใต้ตอนออกไปทั่วประเทศนะฮะสำหรับพระมหามกุฏราชวิทยาลัยเนี่ยพระองค์ตั้งเมื่อวันที่1ตุลาคม2436นะครับเพื่อเป็นที่ศึกษาของพระสงฆ์นะครับนอกจากนี้แล้วท่านยังเชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์นะฮะทั้งเกี่ยวกับเรื่องปฏิทินต่างๆนะครับพระองค์ท่านพยายามที่จะนำพุทธศักราชมาใช้ในทางราชการมานานนะตั้งแต่พ.ศ. 2440สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเนี่ยสิ้นพระชนม์นะครับวันที่2สิงหาคมปี2464นะครับมีพระชนมายุได้61ปีนะฮะ3เดือนกับ20วันอยู่ในตำแหน่งเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหาร30ปีนะครับเราอยู่ในตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า90ปีนะครับรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระเมรุท้องสนามหลวงเมื่อวันที่9เมษายน2465นะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสนะครับคณะสงฆ์ได้จัดพิธีงานมหาสมณนุสรณ์นะครับซึ่งมีทั้งคณะสงฆ์ไทยคณะสงฆ์จีนแล้วก็คารวาสมาช่วยร่วมกันนะครับซึ่งในงานคราวนั้นมีการตั้งเหรียญขึ้นมา3แบบนะครับแบบแรกก็คือเหรียญนี้นะฮะด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกับเหรียญพระจำพรรษา60ของท่านเลยนะครับตัวหนังสืออะไรต่างๆเหมือนกันหมดนะฮะเพียงแต่ว่าพิมพ์ต่างๆนิดเดียวครับแบบที่2ก็คืออันนี้นะฮะเหรียญเนี่ยด้านหลังนี่จะมีตัวสักการะต่างนิดนึงฮะสักการะข้างล่างนะบอกว่าปี2464ถึง2514นะครับซึ่งครบ50ปีในการสิ้นพระชนม์นะครับแบบที่3ก็คือเป็นซุ้มนะฮะแล้วมีสมเด็จพระนเรศวรเจ้าประทับอยู่ในซุ้มนะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะในคราวนั้นคณะสงฆ์ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ลึกหลายเล่มเหมือนกันนะครับเรื่องประวัติแล้วก็เรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีนะฮะเฉลิมพระเกียรติให้แก่ท่านนอกจากนี้แล้วในงานมหาสมณานุสรณ์ปี2514เนี่ยคณะสงฆ์จีนนะฮะได้พิมพ์หนังสือที่ลึกมหาสมณานุสรณ์อันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเหรียญของพระองค์ท่านเนี่ยก็ยังมีเหรียญนี้ฮะเป็นเหรียญขนาดใหญ่ด้านหน้าเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมยาปวเรศวรยานุกรซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมยาวชิรญาณวโรรสด้วยนะครับเกี่ยวเนื่องกับของพระองค์ท่านเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆนะครับคือหนังสือนวโกวาทพระองค์ทรงประพันธ์เป็นภาษาไทยนะฮะอธิบายหลักธรรมของพุทธศาสนาแบ่งเป็นบวชหมู่นะฮะสำหรับใช้พระบวชใหม่นวโกวาทนวกะคำว่านวกะเนี่ยแปลว่าผู้มาใหม่โอวาทคือคำสอนเป็นหนังสือคำสอนของพระบวชใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้พิมพ์นับจำนวนเล่มแล้วมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของหนังสือไทยเล่มหนึ่งนะครับเพราะว่าพระที่บวชใหม่ทุกองค์จะต้องมีหนังสือเล่มนี้ไว้อ่านประกอบนะฮะเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมวินัยต่างๆแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือเมื่อสึกไปแล้วเนี่ยจะมีบทหนึ่งเขาเรียกว่าขิหิปฏิบัติคือบทการปฏิบัติของคฤหัสถ์หมายว่าเวลาพระนี่สึกจากความเป็นพระไปแล้วเนี่ยก็จะไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็มีหลักธรรมในการที่ปฏิบัติของคฤหัสถ์อยู่ด้วยอันนี้สำคัญมากเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่สึกไปแล้วจะเป็นคนดีทุกคนนะฮะแล้วก็พยายามที่จะประพฤติดีตามพระธรรมที่ท่านพระองค์ท่านได้รจนาไว้ครับ